พร้อมไหมจะเริ่มแล้วนะโอเคลาฟช่วยมาร์คหน่อยคุณจะให้ผมตบมันเลยเหรอใช่จัดมาเลยจัดมาใช้ได้ไหมแบบนั้นแหละแจมโอ้เหมือนในหนังเลยเอาล่ะจะเริ่มไงดีผมชื่อราฟและผมเป็นกระต่ายและอย่างที่คุณเห็นผมตาบอดข้างขวาและและหูข้างนี้ไม่ได้ยินอะไรแล้วนอกจากเสียงวิ่งปี๊ดมันน่ารำคาญใช่ไหมล่ะใช่ผมถูกก้นขนและมีแผลสารเคมีกัดทั้งด้านหลังมันก็เจ็บอยู่หรอกแต่มันก็ไม่หนักมากผมหมายถึงมันเจ็บมากๆเฉพาะตอนที่แบบหายใจหรือขยับไปมาอะไรแบบนั้นอายยายเจ็บจริงใช่มันเจ็บแต่สุดท้ายผมหมายถึงมันก็โอเคนะก็เราทำเพื่อมนุษย์ใช่ไหมล่ะพวกเขาสูงส่งกว่าสัตว์อย่างพวกเราแถมยังไปอวกาศมาแล้วด้วยคุณเคยเห็นกระต่ายในจรวดไหมผมว่าไม่นะประเด็นคือผมไม่ใช่กระต่ายอวกาศผมเป็นสัตว์ทดลองพ่อผมก็เป็นสัตว์ทดลองแม่ผมพี่ชายน้องสาวลูกผมทุกคนเป็นสัตว์ทดลองและพวกเขาก็ตายในหน้าที่แน่นอนผมก็ด้วยแต่ไม่เป็นไรเราเกิดมาเพื่อถูกทดลองมันทำให้กระต่ายอย่างเรามีความสุขใช่โอ้ถึงเวลาทำงานเอาละผมรู้มันดูแย่แต่ในมุมมองของผมผมกำลังทำงานอยู่เพื่อให้มนุษย์สักคนได้มีภาพลงตาของลิปสติกที่ปลอดภัยขึ้นเครื่องระงับกลิ่นอายของราฟี่มีอะไรกับช่างพวกนั้นเหรอพวกเขาแค่ตามฉันไปทั่วถ่ายทำสารคดีทำนองนั้นเขาพวกเขาพาเราจากที่นี่ได้ไหมโปรดเพื่อนพาพวกเราออกไปด้วยโปรดราฟี่ฉันบอกเขาไปจริงๆยังไม่อยากเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วช่วยเราเลยเดี๋ยวพวกนั้นมาโอเคโอเคฉันรู้แล้วคุณตัดช่วงนี้ออกได้ใช่ไหมเอาแล้วไงล่ะจะแตะเขาละทำอะไรเขาทำไมโอ้ยสรุปตอนจบคือผมแค่อยากจะบอกว่าลาฟเราอยู่ทางนี้ช่วยหันกลับมาทีโอ้โทษทีไม่เป็นไรคือดีขึ้นไหมได้แล้วแบบนั้นล่ะเพื่อนโอเคทีนี้ผมแค่อยากจะฝากถึงทุกคนที่ใช้เครื่องสำอางหรืออย่างอายไลเนอร์แชมพูครีมกันแดดแทบทุกอย่างในห้องน้ำคุณถ้ามันมีพวกคุณและประเทศที่อนุญาตให้ทดลองกับสัตว์ผมคงตกงานไปอยู่ข้างถนนไม่ใช่ข้างถนนหรอกคงเป็นทุ่งหญ้ามากกว่าเหมือนกับกระต่ายธรรมดาแต่ก็นะไม่เป็นไร